ดรามาสนันจ้างช่างภาพถ่ายเช้ายันดึกจ่าย2,500ปฏิเสธร,รับงานโดนตอกซ้ำหนาสั่นเป็นเรื่องราวในวงการช่างภาพซึ่งได้รับการแชร์และแสดงความคิดเห็นอย่างหนักเมื่อมีการกดค่าแรงในอัตราถ่ายภาพ15ชั่วโมงราคา2,500บาทแถมยังเยยว่าอย่าคิดไปเองว่าราคาจะมากกว่านี้จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยสมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวไว้ว่า ฮชแท็กวงการฟรีแลนซ์มันอยู่ยากวันนี้มีพี่คนหนึ่งทักมาให้ช่วยหาตากล้องทำงาน7โมงเช้าถึง22นาฬิกาให้2,500บาทมึง15ชั่วโมงเลยนะเราบอกลำบากใจมากเพราะคงไม่มีใครรับให้ไปหาเองแฮชแท็กไม่ได้กันซีนใครแต่ปกติเราทำงานกับตากล้องที่ร,รู้จักก็ไม่มีใครรับราคานี้จริงๆมึงตากล้องไม่ได้ง่ายนะแบกล้องขนของถ่ายรูปแต่งรูป นู่นนี่นั่นคืองานมันไม่ได้กดที่ชัตเตอร์เดอร์นี่แป๋มคิดราคาฝีมือแบบสมเหตุสมผลเรามองว่าราคานี้มันไม่ได้ไงพี่เขาบอกโอเคผ่านไปสามชั่วโมงเขาทักกลับมาบอกได้แล้วค่ะมีตากล้องรับนะราคานี้น้องแป๋มอยากคิดไปเองจึกนาสัตว์ไม่รู้ตัวโอ้ยแม่ดีใจด้วยครับหนูผิดไปแล้วค่ะที่คิดไปเอาเองว่าราคานี้ไม่ควรรับเนาะขอโทษครับโดนว่าแท็กไปหนึ่งดอก น้ำมันแพงแหละเข้าใจไม่เลิกงานแหละเนาะบอกตรงนี้เลยอย่าให้เจอนะว่าใครจะถามสักคำรับงานไม่เกรงใจเพื่อนร่วมอาชีพเลยล่ะคะสงสัยกะรวยเลยแหละรับงาน15ชั่วโมง2,500บาทสาธุ99แป่ไม่ได้เป็นตากร้องไม่ได้เดือดร้อนด้วยแต่มีคนแบบนี้แหละราคางานถึงได้ตกอะ่ะฝากไว้สักนิดเถอคุณหนูอยากคิดไปเองราคานี้ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ